ธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมนำความสุขมาให้ธรรมสวัสดียามเช้าวันนี้เราพบกันเช้าวันพฤหัสบดีที่18เดือนเมษายนประจำปีพุทธศักราช2562ขึ้น14ค่ำเดือน5ปีกุลเช้านี้พบกับผมดีเจวิเชียรด้วงพริ้มหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อพอประมาณหรือได้รับฉายาว่าดีเจหมาชนคนลุ่มน้ำนะครับเป็นนักข่าวจิตอาสาช่อง NBT นะครับก็ขอฝากคลิปวิดีโอคลิปนี้ไปยังสมาชิกกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับขอให้ท่านได้รับอานิสงส์ผลบุญหนุนนำแล้วก็ขอจะเริญในธรรมมายังทุกท่านนะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เสมอว่าการสร้างสมทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในคือทรัพย์แห่งคุณธรรมทรัพย์แห่งคุณงามความดีทรัพย์ภายนอกเมื่อเราทำงานเก็บหอมรอมริบได้มาเท่าไหร่แต่เมื่อเราลาลับดับสังขารจากโลกนี้ไปแล้วก็เหลือแต่ความว่างเปล่าไม่สามารถที่จะนำติดตัวไปได้แต่ถ้าในทางพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเราได้มีโอกาสได้สร้างสมทรัพย์ภายในนะครับสามารถที่จะนำติดตัวไปสู่ภูมิภพที่ดีๆหรือไปสู่สวรรค์ชั้นใดๆก็สุดแล้วแต่นะครับซึ่งสวรรค์มีทั้งหมด6ชั้นด้วยกันชั้นที่1ชั้นจตุมหาราชิกภูมิชั้นที่2ชั้นดาวดึงชั้นที่3ชั้นยามาภูมิแล้วก็ชั้นที่4ดุสิตภูมิชั้นที่5นิมมานนรดีภูมิแล้วก็ชั้นที่6ปรนิมมิตสตวดีภูมินะครับนั่นคือสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้อยากไปอยู่สวรรค์ชั้นใดก็ให้ทำคุณงามความดีเพราะฉะนั้นทรัพย์ภายในซึ่งในทางพระพุทธศาสนาแล้วเขาเรียกว่าอริยทรัพย์7ประการนะครับก็คือมีตัวศรัทธามีตัวศีลตัวอิริโอตปะปริจาคะภาวุสัจจะแล้วก็ปัญญานั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับก็เช้านี้เล็กๆน้อยๆสำหรับข้อคิดปริศนาธรรมในส่วนของธรรมะนะครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับหลาดริมคลองหัวไซที่นี่หัวไซที่นี่หลาดริมคลองหัวไซพบกันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปนะครับตอนนี้ไฟอุโมงค์ไฟที่ทุกคนเรียกร้องถามหาไฟอุโมงค์ที่สามารถที่ข้ามสะพานไปฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกสองฝากฝั่งนะครับสวยสดงดงามในยามราตรีก็สามารถไปสัมผัสไปถ่ายรูปไปเซลฟี่กันได้นะครับหลาดริมคลองวัดไซในนามท่านนายกเรวัตด่านตติสุภกุลทีมงานผู้บริหารพนักงานเทศบาลตำบลหัวไซทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับผู้มาเที่ยวหลาดริมคลองวัดไซนะครับพบกับอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองสินค้าโอท็อปของดีมากมายทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ก็มีงานสำคัญอีกงานหนึ่งนะครับก็คืองานวันกุ้งสงขลานครศรีครั้งที่1นะครับเชิญชวนร่วมงานวันกุ้งสงขลานครศรีครั้งที่1นะครับซึ่งจัดที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไซอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ที่20-21เมษายนที่จะถึงนี้นะครับในส่วนของวันที่20นะครับประมาณ 11:00 นเช้าเป็นต้นไปนะครับมโนราคาบเรือคาบครกก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ชมที่ถามหาที่เราคอยที่เรียกร้องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่มารายการของงานวันกุ้งสงขลานครศรีครั้งที่1นะครับมโนราคาบเรือคาบครกหรือมโนราพัฒน์วัฒจรวิกรอัญชันมณีโชตินะครับวันเสาร์ที่20เมษายนนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับที่สนใจอยากจะชมมโนราคาบเรือคาบครกก็เชิญมาชมได้ที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไซย้ำวันเสาร์ที่20เมษายนตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมครับในส่วนของงานวันกุ้งสงขลานครศรีครั้งที่1นะครับก็มีรายการมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นมีการสัมมนาทางวิชาการพบกับขุนพลคนเลี้ยงกุ้งของบ้านเรานะครับมีการออกบูธแสดงสินค้าเมนูอาหารกุ้งสดๆมากมายนะครับนอกจากนั้นก็มีลุ้นรางวัลลูกกุ้งหลายล้านตัวพร้อมรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็พิเศษสุดๆคืนวันที่20เมษายนเชิญร่วมสังสรรค์นะครับเชิญร่วมสังสรรค์คาวบอยนะครับคาวบอยไนท์สไตล์ขนกุ้งนะครับท่านผู้ชมครับก็ในส่วนเริ่มลงทะเบียน 8:00 น8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับในส่วนวันที่21เมษายนนะครับก็มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการสุขาภิบาลกุ้งการเลี้ยงกุ้งเทคนิคการเลี้ยงกุ้งนะครับแล้วก็มีการเสวนาในเชิงวิชาการของการเลี้ยงกุ้งนะครับมีหลายหน่วยงาน
ที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมของวันกุ้งสงขลานครศรีนะครับสรุปแล้วมี2วันวันเสาร์วันอาทิตย์วันที่20นะครับแล้วก็วันที่21นะครับเมษายนนี้เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับย้ำวันเสาร์ที่20เมษายนนี้นะครับก็เวลา 11:00 นพบกับมโนราคาบเรือคาบครกหรือมโนราพัฒวัฒจรนะครับก็มาติดตามรับชมก็ได้ที่อาคารอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไชนะครับท่านผู้ชมครับก็มาเรื่องตลกแล้วครับเรื่องตลกนะครับเขาบอกว่าภาษาไทยนี้สุดยอดมากๆนะครับสามารถที่จะดิ้นได้นะครับภาษาไทยเป็นความสวยงามนะครับเป็นได้ทั้งประธานกิริยาและก็กรรมนะครับหลายคนนะครับที่เกิดมามีเนื้อคู่นะครับเจอเนื้อคู่ด้วยบุญวาสนาหรือด้วยบังเอิญหรือใดๆก็สุดแล้วแต่นะครับบางคนนะครับเจอภรรยาเจอสามีนะครับชื่อเหมือนกันเลยชื่อเหมือนกันนะครับก็มีกันละครั้งหนึ่งนะครับนานมาแล้วก็มีสามีภรรยา2คนผัวเมียคู่หนึ่งนะครับแต่งงานกันบังเอิญนะครับบังเอิญชื่อเหมือนกันไม่รู้จะเป็นเพราะบังเอิญหรือบุพเพสันนิวาสชาติแต่ปางก่อนนะครับสามีภรรยาคู่นี้แต่งงานกันนะครับผัวเมียชื่อเดียวกันผัวก็ชื่อทิ้งเมียก็ชื่อทิ้งนะครับซึ่งทั้งคู่อยู่ด้วยกันมานานนะครับอยู่ด้วยกันมานานจนมีอยู่วันหนึ่งนะครับเมียถามผัวว่าหากวันหนึ่งทิ้งเบื่อทิ้งแล้วหากวันหนึ่งทิ้งเบื่อทิ้งแล้วทิ้งจะทิ้งเมียไหม ทิ้งจึงตอบว่าทิ้งไม่ทิ้งทิ้งหรอกทิ้งไม่ทิ้งทิ้งหรอกทิ้งจะบอกว่าถ้าทิ้ง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 จะยิงทิ้งทันทีจบนะครับชื่อทิ้งเหมือนกันนะครับตราบใดที่สามีชื่อทิ้งไม่รักทิ้งแล้วภรรยาบอกว่าทิ้งก็จะยิงทิ้งทิ้งทันทีนะครับจบนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอเจริญในธรรมครับ